อยู่กับคู่เอกนำรายการครับวันนี้ในศึกชูเจริญมวยไทยนะครับก็เพิ่งล้มหนักเสร็จที่เรียบร้อยนะครับยอดเหล็กเพชรอปิศักดิ์สวัสดีครับครับผมผ่านเรียบร้อยแล้วยอดเหล็กเพชรวันนี้เป็นไงน้ำหนักครับสบายสบายสบายนะเราต่อยพิกัดเท่าไหร่132ครับ132ปอนด์ต่อให้เขากี่ปอนด์ต่อ1ปอนด์ครับต่อ1ปอนด์วันนี้เราเจอทางด้านพันธุยักษ์สิจาติครับแหมเกลือเก่าเลย2ครั้งที่ผ่านมาเป็นไงบอกผลงานให้ชื่นใจนิดนึงก็ชนะน็อกทั้ง2ครั้งครับชนะน็อกทั้ง2ไฟท์แบบแต่ต้นๆนี่เราเป็นรองมั้ยก็เป็นรองครับก็เป็นรองครับนิดหน่อยแล้วเรามาเร่งยังไงครับในไฟท์ล่าสุดเตะขาครับเตะขายกไหนยก3ครับยก3นะชนะน็อกแหมช่วงหลังนี่ก็นับน็อกเป็นว่าเล่นครับเป็นไงบ้างเนี่ยถามถึงฟอร์มเลยดีกว่า2ไฟท์ล่าสุดก็ชนะน็อกบางพี่น้อยแล้วชนะน็อกเพชรงามครับชนะน็อกเพชรงามวันนั้นนี่ได้อัดฉีดจากเสียแขกเท่าไหร่20,000ครับ20,000นะแหมเร่งยก4ยกเดียวผ่านครับวันนี้ได้วางเกมวางแผนไว้ยังไงบ้างวันนี้ก็ต้องเหมือนเดิมครับเอาบู้เหมือนเดิมครับบู้เหมือนเดิมแล้วนะแฟนมวยนี่ไม่ต้องผิดหวังครับซ้อมที่ไหนครับไฟนี้ที่ค่ายมวยปอบุรพาอยู่กับลูกพี่เหมือนเดิมครับอยู่กับผู้กองหินครับอยู่กับผู้กองหินมีใครครูปั้มคู่ซ้อมให้เราบ้างไฟนี้มีทักษิณเล็กเพชรชัยครับเยอะครับเพื่อนๆที่ค่ายเยอะหลายๆคนนะที่เป็นอาหารเหมือนกับเราครับตอนนี้เราเป็นอยู่ไหมเป็นอยู่ครับทักษิณเล็กนี่จะต่อยพฤหัสครับวันนี้นี่ยอดเหล็กเพชรจะเปิดหัวไว้เป็นไงเนี่ยต้องเปิดหัวสวยครับเปิดหัวสวยก่อนนะน้องจะได้อุ่นใจปัจจุบันราคาตัวเท่าไหร่ครับ100,000ครับ110,000ขึ้นมาเป็นมวยเงินแสนนี่กี่ไฟละก็ประมาณ4-5ครับ4หลายไฟละครับหลายไฟแล้วดีใจไหมที่มีทุกวันนี้ได้ก็ดีใจครับก็ดีใจนะเป็นแชมป์อะไรไหมเราตอนนี้ไม่เป็นครับไม่เป็นนะในอดีตครับแชมป์ล่ามเนินครับ135ปอนด์ครับ135ปอนด์ล่ามเนินตอนนี้เป็นไงไม่ได้เป็นละไม่ได้เป็นแล้วอายุกี่ปีแล้วครับปีนี้23ครับ23ปีครับเป็นนักชกจากจังหวัด101ครับ101อยู่อำเภออะไรครับสุวรรณภูมิครับสุวรรณภูมิบ่าวอีสานขอกำลังใจแฟนมวยจังหวัด101นะแล้วแฟนคลับของเราครับฝากพี่น้องชาว101และแฟนมวยทุกคนที่เป็นกำลังใจผมครับวันนี้เต็มที่ครับแฮตทริกได้ไม่ได้เนี่ยได้ครับครับผมนี่แหละครับความมั่นใจนะครับของ Lambo LA ครับยอดเหล็กเพชรครับวันนี้เป็นกำลังใจด้วยครับมั่นใจว่าจะทำแฮตทริกได้แน่นอนปิดท้ายนะครับที่คู่เอกนำรายการมนุษย์เงินในศึกชูเจริญมวยไทยนะครับข้างๆผมครับพันพยักษ์สิทธิ์จาติครับสวัสดีครับเรียบร้อยแล้วครับหมิงเป็นไงบ้างน้ำหนักเราช่วงเช้านี้สบายๆครับครับผมวันนี้ต่อยพิกัดเท่าไหร่133ครับ133ปอนด์นะเป็นไงเล็กหรือใหญ่ไปก็พอดีครับพอดีสำหรับเราวันนี้เราเจอใครครับยอดเหล็กเพชรครับยอดเหล็กเพชรนะคู่ปรับเก่าเลยวันนี้เขาต่อน้ำหนักให้กี่ปอนด์ปอนด์เดียวครับ1ปอนด์นะเขา132เรา133ครับผมเจอมา2ครั้งเป็นไงแพ้หมดครับแพ้หมดแต่แพ้ดิแบบว่าเรากลับมาเป็นต่อด้วยใช่ครับเสียดายไหมในไฟล์ล่าสุดแล้วก่อนหน้านั้นเสียดายครับเสียดายวันนี้ดิมาเจอกับพี่เขาเป็นไฟล์ที่3ดูแล้วเป็นไงก็น่าจะล้างแค้นได้ครับน่าจะล้างแค้นได้นะฟิตซ้อมที่ไหนไฟล์นี้แสงมรกตครับอยู่กับจ่าทุยเหมือนเดิมที่ค่ายแสงมรกตใช่ครับมีใครคู่ปรามคู่ซ้อมเราก็มีเพชรอุบลพยัคฆ์สมุยครับแหมเพชรอุบลแล้วก็พยัคฆ์สมุยนี่ก็รูปร่างใหญ่ใช่ครับร่างกายเป็นไงช่วงนี้100% ครับแหมพันพยักษ์เรื่องการฟิตซ้อมไม่ต้องห่วงร่างกายดูเนื้อตัวครับแหมดีทุกไฟอยู่แล้วฟอร์มเป็นไงบ้าง2ไฟล่าสุดครับบอกแฟนมวยหน่อยชนะพลเอกทั้ง2ไฟครับชนะพลเอกล่าสุดได้แชมป์อะไรมาWBC ครับ WBC ก่อนนั้นนี่เราเคยเป็นแชมป์อะไรไหมเป็นแค่มวยรอบครับก็เป็นมวยรอบที่อ้อมน้อยใช่ครับเส้นนี้นี่เพิ่งครองไว้ล่าสุดใช่ครับจะรักษาไว้เป็นไงเนี่ยก็รักษาไว้ให้นานที่สุดครับครับผมนี่เราเตรียมเอาอะไรมาบ้างต่อยเขา2ครั้งน่าจะรู้ทางมันอย่างดีครับก็หมัดเท้าเข่าศอกครับเหมือนเดิมครับครับผมรับค่าตัวเท่าไหร่ไฟล่าสุดไฟล่าสุด100,000ครับ100,000นะครับก็เราดีเป็นมวยเงินแสนมากี่ไฟเนี่ยโอ้หลายไฟแล้วครับหลายไฟแล้วนะนี่ก็เป็นมวยเงินแสนอีก1คนนะครับสำหรับพันพยักษ์อายุกี่ปีแล้วปีนี้ปีนี้23ครับ23ปีนะเราเป็นนักชกจากจังหวัดสุรินทร์ครับสุรินทร์เมืองช้างอยู่อำเภอสังขะครับขอกำลังใจแฟนมวยชาวสุรินทร์และแฟนคลับที่ติดตามให้กำลังใจเราตลอดครับครับก็ฝากเชียร์พี่น้องชาวสุรินทร์นะครับวันนี้ผมเต็มที่ครับปีนั้นไม่เหมือนปีนี้ครับไฟที่3วันนี้เป็นของใครครับไฟที่3ของผมแน่นอนครับครับผมนี่แหละครับความมั่นใจนะของพันพยักษ์ครับแม้ว่าจะเคยแพ้มา2ไฟนะวันนี้มั่นใจว่าจะแก้มือได้สำเร็จครับ